คึกคักกันเป็นพิเศษเลยนะครับน้องๆ นักล่าฝัน UBCAF 3ที่เช้านี้เดินทางไปสร้างความสุขในคอนเสิร์ต UBCAF 3 School Bus in Concert ให้กับแฟนๆภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันแล้วโดยหนุ่มๆเขารับประกันกันว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้สนุกและต้องแดนซ์กันกระจายไม่แพ้ที่อื่นแน่นอนครับเราจะไปสุราษฎร์ธานีครับผมเป็นครั้งแรกครับด้วยซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เขาจะไปใส่ชุดบิกินี่แล้วก็ไปเลียชายหาดครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปเต้นอะโกโก้พวกเราจะไปเล่นคอนเสิร์ตกันเพื่อความสุขให้ชาวสุราษฎร์กันนะครับเห็นเขาว่าบัตรกันบัตรรู้สึกบัตรจะหมดนะใช่ไหมเขาบอกว่าคนสุราษฎร์เนี่ยสนุกสนานมากเลยเขาบอกว่าคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์เนี่ยมันทุกปีได้กันนะพวกเราก็จะรับประกันนะครับว่าจะเล่นสนุกไม่แพ้ที่อื่นที่เราเคยไปมาแน่นอนแน่นอนแน่นอนก็อยากจะเชิญชวนให้ไปมันกันทุกคนเลยนะครับไหนเรามาไกลแล้วเนอะจะให้เสียเที่ยวได้ไงเราต้องเต็มที่เลยเราไม่สนุกแพ้ที่อื่นแน่นอนใช่ไหมพี่ตุ้ยแน่นอนครับจัดไปงั้นเดี๋ยวพวกเราเจอกันที่สุราษฎร์เลยครับเจอกันด้านสองสาวเพื่อนซีซาร่าและมิ้นถึงแม้จะมาสายไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามัวแต่หาบิกินี่กันอยู่ครับพวกเธอก็บอกว่าเตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากกันเพียบครับจริงๆเราไม่ได้มาสายค่ะเพราะเขาเริ่ม10โมงเรามา9โมง55เรามาก่อนเวลา5นาทีใช่ค่ะแล้วอันนี้จริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เตรียมบิกินี่เราเตรียมระยะจีสติ้งไปไปว่ายน้ำกันอยู่สุราษฎร์ไม่ใช่ถ้าเราเตรียมเพลงจูงมือกันหน่อยไปไม่ใช่ฟิวเลยทีเดียวเพลงเลวไหลดิโอ้ใช่เลวไหลจริงๆเดี๋ยวเราเตรียมเลวไหลไว้ด้วยค่ะคุณเมย์รักทำไมไม่บอกไม่ใช่เพลงนั้นก็สู้ตายค่ะเราใส่ไม่ยั้งเราพักผ่อนกันให้เต็มที่ใช่ค่ะเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะมอบความสุขให้กับทุกคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชาวสุราษฎร์ธานีและทุกๆคนที่ไปดูเราในคอนเสิร์ตเราต้องการที่จะให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เต้นไปกับพวกเราและมอบรอยยิ้มให้กับทุกท่านค่ะเปล่าประกาศความมันสักขนาดนี้นะครับแฟนๆชาวใต้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมรับรองคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้รถโรงเรียนของพวกเขาจะไปมอบความสุขกันแบบเต็มอิ่มสมกับการรอคอยแน่นอนส่วนบรรยากาศสนุกๆ UBC Insight จะไม่พลาดที่จะนำมาให้ชมกันครับคุณผู้ชม